วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดรออยู่นะคะคุณพี่นักเรียนเลวแท็ก Twitter ทักษิณธนาธรต่อโอนเงินท่อน้ำเลี้ยงณัฐพลประกาศเปิดศึกจ่อแจ้งจับสั่งปิดเว็บผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมา Twitter นักเรียนเลวหรือ @badstudent ได้โพสต์ข้อความระบุว่าสามารถเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้นักเรียนเลวในการจัดกิจกรรมได้ผ่านการโอนเข้าบัญชีด้านล่างนี้อาทิตย์หน้าก็จัดม็อบอีกแล้วอยากเล่นใหญ่แต่งบไม่ถึงมาเถอะมาสานฝันนักเรียนเลวให้เป็นจริงขณะเดียวกันได้โพสต์ข้อความพร้อมแท็กไปที่ Twitter ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าว่ารีรันกันอีกสักรอบอัปเดตล่าสุดเวลา 21:07 น.วันที่ 1/12/2020 คุณ @ทักษิณไลฟ์กับคุณธนาธร_FWP ยังไม่มีการโอนเข้ามานะคะรออยู่นะคะคุณพี่ก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ใช้โซเชียลมีเดียบางส่วนมองว่า2คนนี้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการชุมนุมของม็อบราษฎรด้านนายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุในรายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand เมื่อเช้าวันที่2ธันวาคมถึงกรณีการเปิดเว็บไซต์ของกลุ่มนักเรียนเลวที่ให้แจ้งข้อมูลครูและโรงเรียนไม่ให้เด็กแต่งไพรเวทและมีการลงโทษและไล่กลับบ้านโดยระบุว่าประเด็นนี้จะเป็นปัญหาในอนาคตหากมีการเปิดชื่อครูและโรงเรียนซึ่งอาจเป็นการละเมิดเสรีภาพส่วนตัวโดยขณะนี้กำลังให้ฝ่ายกฎหมายดูอยู่ถ้ามีการเปิดชื่อนักเรียนที่ไม่แต่งเครื่องแบบก็จะไม่จบอีกเมื่อถามว่าหมายถึงการดำเนินคดีและการปิดเว็บไซต์ด้วยหรือไม่นายณัฐพลกล่าวต่อว่าจะทำทั้งสองอย่างเพราะมันกระทบกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของโรงเรียนที่อาจจะปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องแต่ได้รับการใส่ร้ายป้ายสีซึ่งก็ต้องดูและครูแต่ละคนซึ่งเป็นตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการจะสามารถเอาผิดได้อย่างไรโดยถ้าหากปิดเว็บและดำเนินคดีได้ก็จะทำทั้งสองอย่างขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ